เทศในที่ประชุมพระวันที่21ตุลาคม2528ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกมีท่านแยกออกมาพูดสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันธรรมเหนือโลกนั้นคือใจถ้าเราอยากจะทราบว่าโลกุตระธรรมคือธรรมเหนือโลกเป็นอย่างไรก็ต้องหมายถึงใจผู้ปฏิบัติตนในสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมขั้นนั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นภายในจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดภายในใจธรรมทุกขั้นนั่นแหละท่านว่าโลกุตระจิตโลกุตระธรรมเต็มภูมิของจิตของธรรมเป็นเครื่องยืนยันกันได้ที่ใจหากใจยังไม่สัมผัสเมื่อไรแม้คำว่าโลกุตระธรรมแต่ว่าธรรมเหนือโลกธรรมเหนือโลกก็สักแต่ความจำความคาดความหมายหาความแน่ใจยังไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้สิ่งที่จะยืนยันกันจึงเป็นเรื่องของการปฏิบัติด้วยจิตตภาวนาเป็นสำคัญเมื่อจิตได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมขั้นใดเข้าไปย่อมทราบได้ชัดเจนชัดเจนความพิสดารของจิตกับธรรมที่สัมผัสกันนั้นพิสดารเอามากทีเดียวดังที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านแสดงไว้ตามปัญหาที่ได้เคยออกมาแล้วนั้นว่าธรรมที่จะจดจารึกในคัมภีร์เวลานั้นเท่ากับน้ำในตุ่มในไหแต่ธรรมที่ไม่ได้จดจารึกมีอยู่โดยหลักธรรมชาตินั้นเท่ากับท้องฟ้ามหาสมุทรสุดสาครหาประมาณไม่ได้เลยนี่เป็นอย่างนั้นอันนี้ใครจะเป็นผู้ยืนยันก็ท่านเป็นผู้แสดงออกมาก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนั่นเองจิตของท่านนั่นเองเป็นผู้ยืนยันเป็นผู้สัมผัสเป็นผู้รับทราบธรรมทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้คำนึงถึงพระไตรปิฎกไม่พระไตรปิฎกใดๆทั้งนั้นเนื่องจากความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่าพระไตรปิฎกเนี่ยแต่ขึ้นอยู่ระหว่างจิตกับธรรมที่เหมาะสมกันซึ่งจะควรเกิดขึ้นได้ในแง่ใดๆเท่านั้นเป็นสำคัญมากยิ่งกว่าอันใดเพราะฉะนั้นจริงไม่มีสิ่งใดมากีดกันหรือกีดขวางระหว่างธรรมกับจิตไม่ให้สัมผัสกันได้เลย ขอให้ปฏิบัติถึงขั้นที่ควรจะทราบเรื่องธรรมทั้งหลายเถิดต้องทราบได้อย่างนั้นแน่นอนแล้วก็ทราบตามภูมินิสัยด้วยคือภูมินิสัยจะกว้างแคบขนาดไหนก็ต้องรู้เห็นธรรมเต็มภูมิของตนยกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรยกเว้นพระพุทธเจ้าเสียพระสารีบุตรเป็นผู้เฉลียวฉลาดทางด้านปัญญาหรือท่านผู้ที่บรรลุจตุปฏิสัมภิทาญาณนี่ท่านเหล่านี้แตกฉานมากทีเดียวหมายถึงธรรมเกิดนั่นเองธรรมไม่เกิดเอาอะไรมาแตกฉานคือแตกเกิดอยู่ตลอดเวลายับมานิดเดียวเท่านั้นสิ่งที่เป็นเหตุจะให้คิดให้อ่านหรือจะให้ธรรมเกิดนั้นแต่ธรรมเกิดขึ้นเรื่อยๆ นี่ต่างกันอย่างนี้นิสัยของจิตแล้วจึงจะมาแข่งขันกันไม่ได้เช่นเดียวกับภูมินิสัยวาสนานั่นเองภูมิของจิตของธรรมที่จะรู้ธรรมมากน้อยตามนิสัยวาสนาของตนก็ย่อมเป็นเช่นนั้นจะไม่ว่าจะอิริยาบถใดเกิดอยู่อย่างนั้นตลอดจะมีอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดก็เกิดไม่มีอะไรเป็นสาเหตุก็เกิดโดยลำพังตนหรือไม่มีขอบเขตไม่มีอะไรที่จะมาบีบบังคับไม่ให้เกิดเพราะนอกเหนือไปจากโลกสมมุตินี้ทั้งพวงแล้วจิตเป็นอิสระเต็มที่แล้วเป็นบ่อเกิดแห่งธรรมทั้งหลายอยู่แล้วทำไมธรรมจะไม่เกิดจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วนี่แหละถ้าไปพูดถึงพระไตรปิฎกก็คือนี้แหละพระไตรปิฎกโดยแท้แม้ท่านไปจดจารึกออกว่าเป็นสุตตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระวิธรรมปิฎกเอาไปจากไหนถ้าไม่ออกไปจากหัวใจที่บรรจุพระไตรปิฎกทั้งสามนี่เต็มไม่โดยสมบูรณ์แล้วเอาอะไรไปออกเป็นปิฎกนั้นๆปิฎกก็แปลว่าตะกร้านั่นเองแปลว่าภาชนะ
ไตรก็แปลว่าสามภาชนะสำหรับใส่หลักธรรมสามประเภทได้แก่สุตันตะคือหมายถึงพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมนี่คือว่าปิฎกสามแปลว่าตะกร้าหรือภาชนะสำหรับใส่สิ่งอันนี้ออกไปจากไหนที่ออกไปว่าพระสุตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระอภิธรรมปิฎกถ้าไม่ออกไปจากใจดวงที่บรรจุปิฎกทั้งสามนี้ไว้อย่างสมบูรณ์แล้วเอาอะไรไปออกพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมไปตรัสรู้ที่ปิฎกไหนไม่ได้ตรัสรู้ในพระไทยจะไปตรัสรู้ที่ไหนในพระไทยนี้เนี่ยที่เป็นที่อยู่แห่งอริยสัจทั้งสี่อยู่ตรงนี้ผิดกันขึ้นตรงนี้ทุกสมุทัยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งมันเป็นข้าศึกฝ่ายลบพูดง่ายฝ่ายทำลายสมุทัยเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมามรรคท่านว่าศีลสมาธิปัญญาท่านสรุปออกมาว่าศีลสมาธิปัญญามีศีลสมาธิปัญญาเป็นสำคัญนี่คือสิ่งสังหารสิ่งทำลายสมุทัยเพื่อให้ดับลงไปแล้วปรากฏเป็นนิโรธขึ้นมานั่นเมื่อกิเลสประเภททั้งปวงที่เรียกว่าสมุทัยสมุทัยได้สิ้นซากลงไปหมดแล้วไม่มีอะไรกีดกันไม่มีอะไรกีดขวางจิตใจไม่มีอะไรมาแย่งเกิดภายในจิตใจแต่ก่อนมีแต่เรื่องของสมุทัยเกิดภายในจิตใจเกิดอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับธรรมเกิดนั่นแหละในเวลาที่สิ่งเหล่านี้มีอำนาจมีกำลังมากเกิดอยู่ตลอดเวลาหาอิยาบถไม่ได้ไม่สิ่งนี้ไม่น่าคิดก็คิดสิ่งไม่น่าปรุงก็ปรุงสิ่งที่ไม่น่ารู้มันก็รู้มันไปตามเรื่องตามราวรูปแบบสมุทัยนะไม่ใช่รูปแบบธรรมไม่ใช่รูปแบบมากหรือรูปแบบธรรมปุ่นไงเช่นสัจจะธรรมเช่นมรรคสัจหรือนิโรธสัจเรียกว่าธรรมประเภทหากรู้ไปตามแถวของสมุทัยเป็นทุกข์ขึ้นมาลูกขึ้นมาเอาป้อนเอาทุกข์ออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะสมุทัยเป็นผู้ขุดผู้ค้นให้ก่อทุกข์ขึ้นมามีเกิดอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นจิตใจของสามัญชนทั้งหลายพ้นไปไม่ได้แม้แต่เราขณะเรานั่งภาวนายังยับมันยังเอาไปได้สบายๆเอาไปกินสบายๆเอาไปกินต่อหน้าต่อตาบางทีจะนั่งร้องห่มร้องไห้ก็ยังเป็นไปได้นี่น้ำตาไหลน้ำตาร่วงเป็นไปได้เพราะคำอำนาจสติปัญญาของเราซึ่งเป็นฝ่ายทำนี่สู้มันไม่ได้มันเอามาไปกินต่อหน้าต่อตาบีบบังคับเราต่อหน้าต่อตาถ้าพูดถึงในบทนี้แล้วรู้สึกว่ามันเครียดมันแค้นผมเองเป็นเช่นนั้นนะมันเคยเครียดแค้นต่อกันมันนั่งน้ำตาร่วงอยู่ก็มีเพราะอำนาจของอันนี้มันมากมันเหนือธรรมของเราเช่นวิริยะธรรมสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญไม่ทันมันเลยมันเอาต่อหน้าต่อตาสติมีก็ตามแต่กำลังของสติมันไม่พอกับกำลังของมันปัญญามีก็จริงแต่กำลังของปัญญาไม่เท่ากำลังของมันมันก็ฉุดก็ลากบีบบังคับเอาต่อหน้าต่อตาด้วยพละกาลนั่นเองนี่อย่างที่มันน่าเครียดน่าแค้นเอาจริงๆนะเครียดไม่ลืมแค้นไม่ลืมก็คือเรื่องระหว่างทุกสมุทัยกับเรานี่เองนี่เวลามันเกิดมันเกิดอย่างนั้นภายในจิตเราจะไปหาดูแบบดูแผนดูตำหนักตำราที่ไหนจะมีไหมท่านจดจารึกไว้ไหมจริงเท่านี้ ท่านพูดไว้หมายอย่างนี้มาเกิดในทุกอย่างทุกคนหลักธรรมชาติเป็นเช่นนี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเท่านั้นจะทราบเรื่องเหล่านี้ได้ดีทีนี้ผู้จดจารึกเราก็ไม่แน่ใจนักแต่เราไม่ประมาทนะว่าจะเป็นพระประเภทใดคนประเภทใดไปจดจารึกจึงจะสามารถเอาเรื่องเหล่านี้ออกมาได้ทุกแง่ทุกมุมทุกจิทุกกีของทุกของสมุทัยของมรรคของนิโรธถ้าว่าผู้ที่จดจารึกเป็นพระราหันแล้วไม่ต้องสงสัยจะขุดจะค้นได้มาทุกแง่ทุกมุมของสมุทัยที่เกิดขึ้นภายในจิตรอบจิตมันเกิดตั้งแต่เรื่องเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งนั้นผู้ที่จดจารึกจะเอาออกมาได้หมดแล้วก็รอบจิตเวลามรรคกับนิโรธมีอำนาจปราบสมุทัยได้และได้จนสิ้นโดยสิ้นเชิงแล้วอยู่ที่ไหนก็เกิดธรรมก็เกิด
เกิดตลอดเวลาเริ่มมาตั้งแต่ภาวนามยปัญญาเกิดมานี้ก็จะเอามาออกมาออกมาได้หมดเลยท่านก็พูดกลางๆไว้แล้วภาวนามยปัญญานี่เท่านั้นแหละก็ตีความหมายกันหมดเราก็ควรจะพิจารณาให้ได้รู้เรื่องรู้ราวแต่ยังไงก็ตามไม่พ้นที่ว่านี่การจดจารึกเป็นสำคัญมากผู้จดจารึกเป็นคนประเภทใดเรื่องธรรมทั้งหมดนี้มีล้วนแล้วถึงจะเป็นธรรมวิสุทธิธรรมทั้งนั้นออกจากพระทัยของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์นะหรือจะกล่าวถึงเรื่องพระอรหันต์องค์ใดพระอรหันต์องค์นั้นก็เป็นพระอรหันต์แล้วนี่เป็นเรื่องบริสุทธิ์ทั้งนั้นแต่ผู้ที่จดจารึกเป็นคนประเภทใดเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนกันหรือไม่ถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วสามารถจะถอดถอนออกมาได้แล้วเราอยากจะพูดเต็มปากว่าได้โดยสิ้นเชิงถึงไม่รู้ก็ตามมันเกี่ยวโยงกันกับธรรมชาติที่เรารู้เราเห็นอยู่ภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นจึงขุดค้นออกมาได้หมดมันเกี่ยวโยงกันที่ตรงไหนกระเทือนเป็นไปหมดได้ออกมาหมดเลยถ้าหากว่าจิตไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วก็จะได้ออกมาจากความจำลอยลอยไปไม่ได้ถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงขิงถึงความตัดความจริงทั้งฝ่ายสมุทัยทั้งฝ่ายมรรคทั้งฝ่ายนิโรธตลอดถึงสิ่งที่หลุดพ้นจากสัจธรรมทั้ง4ออกมาเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงนั้นคืออะไรจะไม่ได้สิ่งนี้มาพูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนี่ถ้าเป็นปัญหาแล้วได้หมดนั่นไม่ต้องบอกไว้ก็ตามพระพุทธเจ้าไม่บอกก็ตามยกตัวอย่างเช่นมรรค4ผล4นิพพาน1อันนี้เป็นต้นนะมรรค4ผล4ใครก็รู้ไม่ใช่เหรออย่างโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลจนกระทั่งถึงอรหัตปัตติมรรคอรหัตผลแล้วนิพพาน1พูดทำไมนั่นนี่มันเกี่ยวโยงกันเมื่อมรรคสี่ผลสี่ไปถึงนั้นแล้วอะไรที่เป็นที่สิ้นสุดลงไปจากสิ่งที่ยังเป็นสมมุติอยู่นี้กิริยาอาการเหล่านี้ยังต่อเนื่องกันอยู่ยังไม่หยุดกิริยายังเป็นสมมุติอยู่เมื่อถึงขณะที่หยุดกิริยาแล้วคืออะไรคือนิพพานหนึ่งนั้นมันเป็นยังไงถึงจะพูดไม่ได้เหตุพระพุทธเจ้าไม่ได้รับสั่งไว้ว่านิพพานหนึ่งแล้วยังไงพระพุทธเจ้าต้องถูกอายเขาเรียกถูกติงหรือถูกคัดค้านจากพระพุทธเจ้าว่าทำไมอันหนึ่งพระองค์จะไม่แสดงเอาไว้นะเพราะรู้เหมือนกันเห็นเหมือนกันถึงไม่บอกก็ตามจะต้องพูดถึงจุดที่ควรจะบอกพูดถึงจุดที่เด่นอยู่ในหัวใจคือนิพพานหนึ่งเมื่อสิ้นไปจาก อาการทั้งมรรคสี่ผลสี่นี้แล้วนั่นนิพพานหนึ่งเป็นที่ยุติหมดสมมติแล้วในระหว่างมรรคกับผลยิ่งถึงกันยิ่งถึงกันนี้ยังเป็นกิริยายังเป็นกิริยายังจะเอาที่ยุติไม่ได้เป็นที่ยุติไม่ได้มรรคกับผลยิ่งถึงกันถึงกันเช่นอย่างอรหัตตมรรคอรหัตผลจริมรรคจิตนะท่านว่าไว้ในตำราว่าไว้แล้วก็จำไม่ได้เราไม่รู้จริมรรคจิตคืออะไรนะชั่วขณะของจิตที่พลิกจากมรรคไปถึงผลปั๊บนะกิริยาแห่งการที่แสดงต่อกันอยู่ในขณะนั้นถึงผลก็ตามแต่กิริยานี้ยังไม่หยุดยังเป็นสมมุตินะพอผลพอถึงผลโดยสมบูรณ์แล้วหยุดกึกลงไปนั่นแหละนิพพานหนึ่งในขณะเดียวกันนั่นแหละพอหยุดกึกก็เป็นนิพพานหนึ่งขึ้นมาอันนั้นพระพุทธเจ้าทำไมไม่แสดงไว้นะจะต้องถูกคัดค้านนี่คือต่างองค์ต่างจริงต่างองค์ต่างรู้เห็นจริงด้วยกันแล้วจะเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกองค์ค้านกันไม่ได้บรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายนี่แหละคำว่าผู้ที่ยอมรับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ยอมรับพระพุทธเจ้า 100% 100% พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกจริงไหมเนื้อศาสนาของพระพุทธเจ้านี้มีเจ้าของจริงไหมมีตัวมีตนจริงไหมจะไม่ยอมรับยังไงก็หลักปฏิธรรมเป็นเครื่องประกาศกลางวันถึงความเป็นพระพุทธเจ้าและความเป็นผู้บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเกิดจากสัจธรรมและธรรมทั้งนี้ออกมาจากความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นทำไมจะไม่เชื่อนี่สิหลักใหญ่นี่เราพูดถึงเรื่องอริยสัจเช่นสมุทัยสัจทุกขสัจเวลามันเกิดรอบหัวใจอยู่ตลอดเวลาไม่มีในคัมภีร์ที่ไหนก็ตามหลักธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นแต่พอมรรคสัตว์ก้าวไปเอาจะล้มลุกคลานก็ตามเถอะยังไงก็ไม่พ้นที่จะเอาให้ได้เมื่อฟิตไม่ถอยฝึกซ้อมไม่ถอยเดี๋ยวก็ก้าวขึ้นไปสุดท้ายก็เรื่องของมรรคสัตว์ก็ทำงานบนหัวใจทางทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์อ่อนตัวลงไปมรรคสัตว์ก็ทำงานก้าวหน้าเป็นสวัสดิ์สมาธิก็กับปัญญาก็กลมกลืนไปแล้วที่แรกมีแต่สมาธิซะก่อนอุปจารสมาธิหรือคณิกะสมาธิอัปปนาสมาธิต่อไปดีฉะนั้นก็ปัญญาตรณวิปัสสนาปัญญาอ่อน
นั้นก็แก่กล้าสามารถขึ้นไปเป็นไปจนกลายเป็น ภาวนามยปัญญาทีนี้เอาแหละในหัวใจดวงนั้นมีแต่ธรรมทั้งนั้นก้าวเดินมีแต่ธรรมทั้งนั้นเกิดมีแต่ธรรมทั้งนั้นทำงานกิเลสน้อยลงไปน้อยลงไปจนกระทั่งถึงกิเลสจะหาที่ทำงานไม่ได้โผล่ตัวออกมาไม่ได้โผล่มาเป็นงานสัจธรรมที่ต้องฟันแหลกฟันแหลกฟันแหลกนั่นถึงเวลาแล้วทีนี้พอกิเลสทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้นได้วอดวายลงไปจากใจแล้วอะไรจะเกิดทินมีแต่ธรรมล้วนล้วนใจดวงนั้นเป็นธรรมทั้งดวงเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วมีแต่ธรรมทั้งนั้นเกิดกิเลสเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันหมดแล้วนี่แหละที่นี่ที่ว่าธรรมเกิดไม่เพียงแต่ว่าได้ฆ่ากิเลสหมดไปแล้วธรรมจะยุติในการเกิดเกิดตลอดจนกระทั่งถึงวันท่านนิพพานเกิดไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์งั้นเอาที่ท้องฟ้ามหาสมุทรเทียบกันได้ไม่เทียบได้ไงเกิดอยู่ตลอดเวลาใจจึงเป็นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์อันสำคัญเป็นเครื่องยืนยันว่าโลกุตระธรรมเป็นอย่างไรเพียงแต่เราพูดว่าโลกุตระธรรมธรรมเหนือโลกเหนือโลกมันไม่ทราบแล้วว่าเหนือแค่ไหนถ้าใจก็เป็นผู้ยืนยันใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นผู้สัมผัสโลกุตระธรรมตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปท่านก็ว่าโลกุตระธรรมเริ่มเหนือโลกไปแล้วนี่โลกุตระธรรมเหมือนกันพระโสดาขึ้นไปท่านเรียกว่าโลกุตระธรรมจนกระทั่งถึงอรหัตตบุคคลเป็นโลกุตระบุคคลเป็นโลกุตระธรรมนั่นละก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปมีใจเท่านั้นเป็นเครื่องยืนยันไม่มีอะไรเป็นเครื่องยืนยันได้พอใจรู้เท่านั้นจะทราบได้ตลอดทั่วถึงหมดว่าโลกุตระธรรมเป็นอย่างไรเหมือนกับโลกไหมมันจะเหมือนยังไงถ้าเหมือนก็ต้องบอกว่าโลกแล้วสินี่เราพูดถึงเรื่องธรรมเกิดเป็นเช่นนั้นเราพูดไม่ปฏิบัติจะไปรู้เรื่องอะไรว่าธรรมเกิดธรรมไม่เกิดแม้แต่กิเลสเกิดเต็มหัวใจมันยังไม่รู้มันจะเอาธรรมมาอวดได้ยังไงว่าธรรมเกิดธรรมไม่เกิดนะต้องผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นตามเพียงเรียนรู้เฉยๆก็ไม่สามารถมันได้แต่ความจำไม่เรียนในพระไตรปิฎกก็เอาที่เรียนพระสุตตันตปิฎกก็เป็นความจำในพระสุตตันตปิฎกในวินัยปิฎกก็เป็นความจำในวินัยปิฎกอภิธรรมปิฎกก็เป็นความจำล้วนๆถึงจะยอดธรรมขนาดไหนมันก็เป็นยอดธรรมแต่เป็นความจำอยู่ดีๆไม่เป็นมรรคเป็นผลเป็นสมบัติของตนได้เลยเพราะมันเป็นความจำต่อเมื่อได้พูดปฏิบัติตัวเมื่อไหร่แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นของจริงขึ้นมาเป็นสมบัติของตนโดยแท้ไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์หัวใจนี่ทรงไว้หมดแล้วด้วยความจริงนั่นมันถึงจริงการปฏิบัติธรรมต้องเอาจริงเอาจังจริงไม่จังไม่รู้นะแล้วงานในโลกนี้งานไหนก็เถอะเอาใครได้ประกอบงานใดก็ตามถ้ายังไม่ได้ย้อนเข้ามาสู่งานจิตตภาวนาซะก่อนยังไม่ทราบว่างานอะไรหนักกว่ากันพอได้ก้าวเข้ามาสู่จิตตภาวนาท่านน่ะนี่ละงานรอดตายงานเดินตายหรือว่าตายถึงรู้ในสมัยปัจจุบันของเรานี่ส่วนมากมักจะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญามันเราถ้าเป็นผลมาก็เป็นรุ่นที่สองที่สามมารุ่นหนึ่งรุ่นแรกก็พวกอุกติจันยูวิปจิตันยูท่านผู้ที่ออกแนวหน้าถ้าเป็นวัวก็อยู่ปากคอกแล้วพอพระองค์ประกาศสาธารณธรรมเท่านั้นก็แจ่มเลยแจ้งเลยเหมือนกับเปิดประตูคอกท่านเหล่านี้จะออกถ้าเป็นงัวก็ออกก่อนเพื่อนก่อนเพื่อนอุกติจันยูวิปจิตันยูลังไหลออกมาก่อนนี่ประเภทที่ว่าบัวพ้นน้ำบัวผิวน้ำบัวพ้นน้ำเป็นอย่างนั้นพวกเราในขอจะให้เป็นบัวใต้น้ำเป็นบัวอยู่ที่พร้อมที่จะพ้นได้เหมือนกันในวันต่อไปวันต่อไปด้วยความอุตสาห์พยายามของพวกเราอย่าไปลดละความภาคเพียร ก็ต้องรู้ต้องเห็นต้องได้เหมือนกันจะยากหรือง่ายก็ตามให้เข้าใจทำความเข้าใจกับตนเองว่าสมบัติหรือนิสัยวาสนากรรมเป็นของแต่ละคนละคนถ้าจะเทียบก็นาของเราทำยากเราจะไปทำนาคนอื่นที่เห็นว่าง่ายกว่าเราไม่ได้จะยากหรือง่ายก็คือนาของเราเราต้องทำสวนของเราเราต้องทำงามหรือไม่งามดีหรือไม่ดีพื้นที่ของมันก็เป็นของเราเราก็ต้องจำยอมทำด้วยดีอันนี้นิสัยวาสนาของเรามันจะควรหนักก็ต้องยอมรับว่าหนัก
เบาขนาดไหนก็รู้หนักขนาดไหนก็รู้มันเป็นมรรคเป็นตอนผ่านไปผ่านไปเหมือนกับเราเดินทางไปผ่านที่สูงที่ต่ำที่รุ่มที่ดอนไปเรื่อยๆที่ราบรื่นดีงามก็มีที่คุกคุกขะก็มีนี่การดำเนินปฏิปทาก็เหมือนกันฉะนั้นถึงเวลาที่มันยุ่งยากมันลำบากก็แทบเป็นแทบตายมันก็มีแต่ส่วนมากมักเป็นเช่นนั้นลำบากลำบากที่ยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรนี่เป็นลำบากประเภทหนึ่งคือยังไม่มีต้นทุนปรากฏเป็นเครื่องดูดดื่มภายในจิตใจให้อบอุ่นภายในจิตใจว่าเจ้าของได้มีสมบัติอย่างนั้นอย่างนั้นมีคือธรรมสมบัติภายในจิตใจไม่ปรากฏเนี่ยสำคัญแล้วก็ตะเกียบตะกายเพราะอยากได้อยากรู้อยากเห็นอันนี้ลำบากประเภทหนึ่งพอได้เหตุได้ผลขึ้นไปพอประมาณได้หลักได้เจนเรียกว่าเป็นสมบัติของตนขึ้นมาบ้างแล้วนี่ก็เป็นทุกประเภทหนึ่งแต่ทุกเหล่านี้ต่อไปก็เป็นเหตุให้ความหวังมันหนักเป็นเครื่องดึงดูดเป็นเครื่องฉุดลากไปความลำบากลำบนอะไรไม่ค่อยได้คิดยากลำบากขนาดไหนก็ไม่ค่อยสนใจมีแต่ความมุ่งมั่นที่จะถึงจุดหมายปลายทางและยิ่งความภาคเพียรได้หนักแน่นหรือจิตใจมีความแน่นหนามันคงมีความเฉลียวฉลาดมากเข้าเท่าไหร่แล้วจนกลายถึงเป็นจิตภาวนามยปัญญาไปแล้วนั่นแหละที่นี่หมุนติ้วติ้วติ้วยากลำบากขนาดไหนก็รู้แต่ไม่ถอยนี่อันหนึ่งนี่มันมีหวังอันนี้ผลมันมีอยู่แล้วภายในใจอันที่ยังไม่มีผลยังไม่ปรากฏนั่นสิถึงปรากฏมาบ้างก็ถูกลบล้างจากฝ่ายอธรรมเสียฝ่ายอธรรมเสียนี่อันนี้อันหนึ่งเขาลำบากพากันทราบเอาไว้ผู้ปฏิบัติ เมื่อสรุปแล้วงานจิตตภาวนางานฆ่ากิเลสนี่แหละเป็นงานที่หนักมากที่สุดต้องใช้สติปัญญาต้องใช้กำลังวังชาไม่ใช่ไม่ใช้นะเช่นนั่งอ้าวนั่งสิจนก้นพองไม่ใช้กำลังยังไงไม่ใช่ทางร่างกายยังไงเดินยังกลมจนขากระเพาะว่าไงมันอ่อนมันเพลียนะล้วนแล้วตั้งแต่ได้ใช้กำลังทั้งนั้นขาจะเดินกระเพาะกระเพาะมันอ่อนไปหมดนะมันเหนื่อยมันเพลียต้องได้หยุดนั่งก็จนก้นพองมันไม่ยากอะไรยังไงอย่างนั้นในทางร่างกายนี่ทางจิตใจก็ต้องถูกบังคับบัญชาเพราะกิเลสมันก็บังคับหัวใจเราจะให้เป็นไปทางแนวทางของมันไอเราก็บังคับที่จะให้เป็นไปในทางของธรรมต่างฝ่ายต่างสู้กันนี่ก็หนักบางครั้งถึงจะเกิดความโกรธสังเวชถึงน้ำตาร่วงนี่ผมเป็นมาทั้งนั้นน่ะไม่ได้พูดเฉยๆนะเคยเป็นแล้วเป็นถึงขนาดที่น้ำตาร่วงก็มีบางทีก็ถูกกิเลสแย่เอาแก้หมัดของกิเลสไม่ตกเราต้องแพ้เนี่ยแล้วอุบายอะไรที่จะแก้หมัดของกิเลสให้ตกไปนั่นเราต้องได้ค้นมาเอาจนได้จนชนะไปได้แล้วผ่านไปได้ผ่านไปได้เป็นเปราะเป็นเปราะไปหรือเป็นระยะไปนี่การปฏิบัติแล้วจะทุกข์ยากขนาดไหนก็ช่างเถอะยังทุกข์ในธาตุในขันธ์แล้วทุกข์มีผลมีประโยชน์มีธรรมสมบัติเป็นสมบัติของเราเนี่ยทุกข์ก็ทุกข์ยอมทุกข์เถอะไอ้ทุกข์อยู่ในวัฏสงสารหาประมาณหาเขตหาแดนหาขอบหาเขตหาเหตุหาผลไม่ได้หาต้นหาปลายไม่ได้นี่ที่มันทุกข์ยากมันลำบากจริงๆคิดแต่ละดวงละดวงนี่มันน้อยเมื่อไรเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารเนี่ยใน3แดนโลกธาตุนี้โลกไหนเราไม่ไปเกิดมีไหนไม่มีจิตดวงนี้จะไม่ไปเกิดในกามภพรูปภพรูปภพอันวันนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีมันเคยทั้งนั้นแหละหมุนไปเย็นมาอยู่นี่เพราะอำนาจแห่งบาปและบุญที่มีมากมีน้อยหมุนเวียนกันไปหมุนเวียนกันมาหลักสัมพันธ์ก็คือมีเชื้อของจิตเชื้อของความเกิดได้แก่อวิชชานี้สำคัญมากทีเดียวตัวนี้ตัวพาสัตว์ให้เกิดฝังอยู่ภายในจิตใจอย่างแนบสนิทนี่สำคัญมากท่านว่าอวิชชาปัจจยาสร้างขาระนั่นสิทางสิอวิชชาปัจจยาชาติอวิชชาปัจจยาธรรมโวลงไปนั่นเลยอย่าไปต่อไปกิริยานั้นกิริยานี้ต่อกันไปเถอะลงตรงนี้เลยอวิชชาเนี่ยพาให้สร้างภพสร้างชาติว่างั้นแล้วก็ชาติปิดุขาชราปิดุขามรณะปิดุขังไปเลยต่อไปนี่เองล่ะไม่ใช่อะไรพิจารณานักปฏิบัติไม่รู้อวิชชาแล้วจะไม่เห็นความแจ้งชัดในจิตใจแล้วจะตัดสินโดยตัวเองไม่ได้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดดีแล้ว
แล้วก็จะประเกิดในภพใดชาติใดตัดสินไม่ได้ต้องเอาภาคปฏิบัติเข้าไปจับมันสิมันจะทราบมาตั้งแต่เริ่มปัญญาเนี่ยแม้ตั้งแต่เพียงจิตเป็นสมาธิจิตก็รู้ตัวว่านี้คือจิตนั่นคือธาตุคือขันธ์คือรูปคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะนี่คือจิตพอทราบพอเริ่มทราบพอถึงขั้นปัญญาแล้วทราบได้ชัดว่านี้คือรูปนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คือวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งนอกไปจากจิตทราบไปโดยชัดเจนจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นละเอียดแล้วทราบหมดรูปก็ทราบปล่อยได้ด้วยนี่เวทนาของทางกายก็ทราบสลัดปัดทิ้งได้ด้วยสัญญาสังขารวิญญาณที่มีความสำคัญมั่นหมายความปรุงความแต่งของจิตก็ทราบเป็นมรรคเป็นตอนไม่ได้ยึดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีเดียวกว่ารู้เท่าได้นี่ท่านยังส่วนที่ยังเหลือก็คือเวทนาละเอียดที่มันฝังอยู่ภายในจิตมันยังถอนไม่ได้ท่านว่าสุขเวทนาเมื่อสุขเวทนามีทุกเวทนาก็ต้องมีอยู่ภายในจิตที่ละเอียดนั่นแหละเพราะอวิชชามีนั่นแหละบ่อแห่งสุขเวทนาทุกเวทนามันอยู่ในอวิชชานั่นแหละถอนอวิชชาไปปึ๊ดเดียวเท่านั้นหมดเรื่องเวทนาหายหน้าไปหมดไม่ต้องไปหาดูพระไตรปิฎกก็ได้ดูในหัวใจเจ้าของนี่รู้ชัดเจนพระพุทธเจ้าชี้ลงมาที่นี่ตัฏฐาตายิปัสสติทั้งหลายเอหิปัสสิโกเอหิปัสสิโกความจริงทั้งหลายท้าทายอยู่ในองค์สัจธรรมนี้ดูลงตรงนี้สิเรื่องของจิตใจถ้าจิตปัญญาอย่างแบบนี้ทำไมจะไม่ทราบเมื่อวิชาทางลงไปเท่านั้นน่ะพบชาติทราบหมดเกิดความสลดสังเวชน้ำตาร่วงเหมือนกันใครก็เถอะมาลงมาถึงขั้นนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงน้ำพระเนตรร่วงนั่นเห็นไหมท่านพูดถึงตรงธรรมสังเวชท่านพูดกิริยาของขันกระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมนะครับเวลาจิตได้หลุดพ้นพออวิชชากระเด็นออกจากใจเท่านั้นไม่เคยเห็นก็ตามมันจะทราบทั้งความอัศจรรย์ไม่เคยอัศจรรย์ก็เห็นแล้วทีนี้ขาดสะบั้นไปจากกันนี่คือจิตพ้นแล้วจากโทษพ้นแล้วจากบ่อนความเกิดตายทั้งหลายในภพน้อยภพใหญ่ภพไหนก็ตามจำได้ไม่ได้ประมวลเข้ามาสู่อวิชชาพาให้เป็นทั้งนั้นน่ะมันรู้ได้ชัดขนาดนั้นนะทีนี้พออวิชชาพูดภาษาให้มันเต็มปากเราว่าอวิชชาตายพออวิชชาตายเท่านั้นไม่มีใครพาไปเกิดอีกแล้วต่อไปนี้ไปไม่มีดูข้างนาทีอาชาตาสะเมื่อทุกข์ไม่มีแล้วเมื่อความเกิดไม่มีแล้วทุกข์จะเอามาจากไหนทุกข์ย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดท่านบอกชัดๆอยู่แล้วนั่นเราอยากเกิดนักหรืออยากตายนักหรืออยากทุกข์นักหรือผู้ปฏิบัติทุกข์กันด้วยการลำบากทุกข์ด้วยข้อวัดปฏิบัติทุกข์ด้วยการเจริญโยกมนั่งสมาธิทุกข์อันนี้มีที่หมายมีจุดหมายปลายทางทุกข์มีความหมายทุกข์เพื่อความสุขท่านว่าทุกขสารันตรังสุขขังสุขเกิดในลำดับแห่งทุกข์อันนี้จะทุกข์ก็ตามมันเป็นความทุกข์ที่จะให้เกิดความสุขนี่ถ้ามันลงไปที่นักปฏิบัติเดี๋ยวการจะเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในภพน้อยภพใหญ่นี้มันเป็นของแน่นอนเมื่อไหร่แล้วจะต้องรับเพาะโดยไม่ต้องสงสัยล่ะต้องรับตลอดไปออกจากนี้ปั๊บพร้อมเสมอที่จะเกิดจะเกิดในภพใดชาติใดเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบเราทั้งหมดไม่มีใครมารับผิดชอบให้เราการสลัดปัดออกเสียซึ่งเชื่อทั้งหลายที่มันท้าให้เกิดนั้นท่านเท่านั้นเราจะเป็นที่แน่ใจที่สุดไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินมันไม่มีหรอกคำว่าอดีตอนาคตสมมติทั้งหมดขาดสะบั้นไปพร้อมๆกันหมดที่จะคาดนู่นคาดนี่ไม่มีขอให้รู้โลกุตระจิตโลกุตระธรรมเถอะเป็นอันเดียวกันนี่แล้วเป็นพอเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านรู้ธรรมท่านรู้อย่างนี้นะถ้าไม่รู้เล่นๆถ้าไม่รู้แบบรูปๆคำๆพอจะมาสอนศาสนารูปๆคำๆให้โลกตั้งหลายรูปคำกรรมตาไปด้วยกันนะท่านสอนด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงจริงเห็นว่าโลกวิถูโลกวิถูรู้ทั้งโลกนอกรู้ทั้งโลกในรอบทั้งโลกนอกรอบทั้งโลกในรอบประจักษ์พระทัยของพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายปฏิบัติตามรู้รอบเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วยอมรับกราบพระพุทธเจ้าตลอดเลยนี่ศาสนานี้สร้างคนให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์นี้มีจำนวนมากเท่าไหร่มากเท่าไหร่แต่ละครั้งละครั้งของพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้ในแดนมนุษย์นี้มีมากขนาดไหนนั่นแหละท่านเอาสัตว์ทั้งหลายพ้นจากนักความเป็นนักโทษความเกิดแก่เจ็บตายเย็นว่ายในวัฏสงสารพ้นผู้ที่ยังไม่พ้นก็แทนกันขึ้นมาแทนกันขึ้นมาเรื่อยๆหนึ่งสมาแทนที่คนนั้นผ่านไปแล้วคนนี้เข้าแทนที่เรื่อยอุปนิสัยก็สร้างมาทุกวันทุกปีทุกเดือนทุกภพทุกชาติในชาติที่ควรจะสร้างได้เหมือนว่าพระพุทธศาสนาอย่างนี้ยิ่งเป็นของเยี่ยมแล้วนี่เราได้มาสร้างอำนาจวาสนาบุญญาภิสังขารสร้างบารมียิ่งเพิ่มเข้าไปบารมีก็สูงขึ้นไปเรื่อยเอ้าพ
งนั้นขึ้นระดับนั้นขึ้นนี้ขึ้นระดับนี้สุดท้ายก็เป็นอุคติปัญญูวิปัญญีปัญญูได้วันในวันหนึ่งแน่นอนไม่ต้องสงสัยที่แรกก็อยู่นู่นซะก่อนเนยยะซะก่อนขั้นต่อมาก็ก้าวขึ้นมาก้าวขึ้นมาเพราะสร้างอยู่เสมอเหมือนกับเราเทน้ำเทตุ่มเนี่ยเทไปไม่หยุดไม่ถอยมันก็เต็มขึ้นมามันได้เองอันนี้ก็สร้างอยู่ไม่หยุดถอยทำไมจะไม่เต็มเมื่อถึงขั้นแล้วเอาไว้ไม่อยู่อุคติปัญญูจะเป็นใครก็ตามต้องเป็นเราได้คนหนึ่งแน่นอนด้วยการปฏิบัติของเราการบำเพ็ญของเราไม่สงสัยอุคติปัญญูก็ดีวิปัญญูปัญญูก็ดีจะต้องเป็นสมบัติของเราในวันหนึ่งแน่นอนหากว่าเราเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติไม่ประมาทเสียเท่านั้นเนี่ยนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ในหัวใจของเราทุกท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนนะอย่าไปมองดูดินฟ้าอากาศว่าเป็นเพราะสิ่งนั้นเป็นเพราะสิ่งนี้มันไม่มีเป็นเพราะสิ่งอะไรแล้วเป็นเพราะกิเลสมันหลอกคนให้คนไปรูปคำอยู่นู่นตะคุบเงาเนี่ยมันไม่ได้คุบตัวมันนะมันตะคุบเงานั่นนะมันหลอกออกไปนอกๆคุณอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีอย่างนี้ติดินติฟ้าติลมติแรงติอันนั้นตินี้ติเขาติเราติยุ่งไปหมดส่วนที่เป็นจุดสำคัญควรจะเกาควรจะตีมันไม่ติให้เราเห็นจุดของมันยิ่งเลยมันฉลาดขนาดนั้นจึงต้องสร้างสติปัญญาให้มันทันเพราะมันแพ้ออกมารู้ทันทีมันปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาเรื่องนั้นไม่สำคัญสำคัญที่ความปรุงนี่เกิดขึ้นแล้วนี่ใครมันพูดพาให้มันเกิดถ้าไม่อวิชชาปัญญาสังขาราจะเป็นอะไรเป็นสังขาราไปวะน่ะสังขาราคือความอะไรคือความปรุงมาด้วยอำนาจของอวิชชาเนี่ยนั่นนี่ว่าสังขารก็เป็นสมุทัยสัญญาก็เป็นสมุทัยเพราะอวิชชาเป็นตัวสมุทัยใหญ่อยู่แล้วอวิชชาปัญญาสร้างขาราฟังสิอวิชชาปัญญาวิญญาณอวิชชาปัญญาสัญญาแล้วก็เป็นเรื่องของสมุทัยทั้งนั้นเพราะอวิชชาเป็นสมุทัยมันปรุงอะไรก็ตามสำคัญอะไรก็ตามได้ยินได้ฟังได้เห็นมันมีแต่เรื่องจะกว้านเขาเป็นสู่สมุทัยทั้งหมดเมื่อสติปัญญาไม่ทันมันเอาไปกินหมดนั่นแหละต่อเมื่อสติปัญญาได้ทันเท่านั้นอ้าวที่นี่มันจะปรุงเรื่องอะไรสัมผัสเรื่องอะไรปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาอะไรสำคัญนั้นหมายอะไรมันจะทันกันพับเป็นขึ้นมาในหัวใจนี่เองของผู้บำเพ็ญตนจริงๆนี่ว่าสติปัญญาอัตโนมัติสติปัญญาอย่างเพียงไกลหรือมหาสติมหาปัญญาหาที่ไหนหาในแบบเป็นแบบหาในตระหนักเป็นตระหนักตระหนักเป็นความจดความจำไม่ใช่ความจริงหาในหัวใจของเราสินักปฏิบัติจะได้เห็นความจริงภายในจิตใจเห็นนี่แล้วมันหายสงสัยทุกอย่างนั่นแหละโลกมันจะกว้างขนาดไหนก็ตามมันไม่มีปัญหาอะไรเลยตัวปัญหาจริงก็คือตัวกิเลสตัวสมุทัยนั่นแหละตัวสร้างปัญหาให้เราหลงโลกหลงสารให้เรารับความทุกข์ความยากความลำบากไม่มีวันจืดจางหลงกิเลสตัณหาหลงไม่มีวันจืดจางไม่มีวันเบื่ออิ่มพอเลยนะนี่มีกิเลสเท่านั้นแหละมันหลอกเราเมื่อพังอันนี้ลงไปแล้วอะไรจะมาหลอกอยู่ไหนอยู่ได้หมดสบายได้หมดจะเป็นจะตายก็รู้แล้วว่าเรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันสลายลงแล้วมันไปไหนตั้งแต่มันยังไม่สลายก็รู้อยู่แล้วว่านี่คือธาตุดินนี่แหละคือธาตุน้ำนั่นธาตุลมธาตุไฟนี่คือวิญญาณนี่คือสังขารมันแยบตามกิริยาของสมมติมันก็แสดงมันไปอย่างนั้นจะว่ายังไงธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วมันขึ้นกับอะไรมันไม่ได้ขึ้นกับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นอาการเป็นอย่างนี้เป็นสมมติเมื่อถึงขั้นที่บริสุทธิ์แล้วมันมีปัญหาอะไรดวงจักรของใจดวงใจที่บริสุทธิ์นั้นก็มีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่ยิบแยบแยบไปตามสภาพของตนเมื่อถึงการเวลาแล้วมันก็พังไปตามเรื่องของมันสงสัยไปไหนตั้งแต่ยังไม่ตายก็รู้ขุนอยู่แล้วตายแล้วจะหลงไปไหนนักปฏิบัตินักรู้ต้องรู้อย่างนั้นสิพระญาติถึงมันรู้มันจริงมันจังเราพูดถึงเรื่องขันนะเอาที่ย้อนเข้ามาขันเหล่านี้เวลาพักเป็นยังไงธรรมตามปกติธรรมดาขันนี้จะต้องแสดงการยิบยับยิบอยู่อย่างนั้นเหมือนหางกิ้งเหลนนั่นดูหางกิ้งเหลนขาดก็แล้วกันมันจะดุกดิกดุกดิกมันอยู่เฉยไม่ได้ตามหลักธรรมชาติของมันแต่ถ้าอวิชชาเป็นตัวการอยู่แล้วมันมีเจ้าของนั้นน่ะนะปรุงอะไรเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งหมดทีนี้พออวิชชามันดับไปแล้วทําเป็นเจ้าของทําไม่หยุดนี่นั่นจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นเจ้าของเจ้าคําว่าเจ้าของก็ว่าสมมุติโดยเฉยๆนะไม่ได้ไปยึดว่าเป็นเจ้าของคือเอามาใช้เพราะอันนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นสมบัติของกิเลสมาโดยเป็นสมบัติของวัฏฏจิตวัฏของวัฏฏสงสารนี่แหละวัฏฏขันธ์พูดง่ายๆอ่ะเพราะจิตได้ผ่านไปแล้วจิตได้หลุดพ้นแล้วกิเลสพังลงไปแล้วเอานี่มาใช้แทนกิเลสเท่านั้นเองไม่ได้ถือแต่เราพูดให้มันพอเป็นความเหมาะสมพอสมมุติดีงามมันก็เรียกว่าทำเป็นเจ้าของไม่ได้ยึดเหมือนกิเลสเป็นเจ้าของแล้วเอานี่มาใช้
ก็รู้มันอยู่อย่างนี้อย่าว่าไงที่นี่เวลาเราพักอ่ะเวลาจิตพักธาตุพักขันธ์เป็นยังไงมันสงบตัวลงไปก็ตามปกติมันก็สงบเนื่องสังขารความคิดดับสัญญาความหมายดับอะไรๆมันก็ดับเหลือตั้งแต่ความรู้ความรู้นี่พูดไม่ได้นะเพียงที่ว่ายังไม่สิ้นชีพยังมีชีวิตอยู่ก็ตามในขณะที่จิตพักขันธ์เนี่ยเราจะพูดว่ายังไงกับขันธ์นี้ไม่ได้ธรรมชาตินั้นก็พูดไม่ได้นั่นทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นช่างสิพูดไม่ได้เลยขนาดนั้นความละเอียดขนาดไหนมันพูดไม่ออกนั่นเวลาหยุดพักไม่เกี่ยวกับธาตุกับขันธ์เลยหลักธรรมชาติความจริงอันใดให้อยู่ตามธรรมชาติความจริงของตนขันธ์นั้นก็เลยไม่ดิ้นนี่หยุดจิตนั่นเป็นยังไงถ้าว่ารู้มันก็รอบโลกธาตุนี่ทั้งหมดถ้าว่ารู้ครอบไปหมดเลยถ้าว่าไม่มีอะไรเลยหรือมีสักแต่ว่ารู้เท่านั้นนะถ้าไปจะแยบออกมาพูดนะแต่ท่านไม่แยบท่านขี้เกียจแยบมาพูดทำไมเรื่องของท่านเลยคงไม่ได้เกี่ยวกับผู้ใดแล้วท่านไม่จำเป็นจะเอามาพูดละอะไรทั้งรู้ท่านอยู่เต็มหัวใจแล้วมีปัญหาอะไรอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกบางองค์ท่านเข้านิโรธสมาบัติท่านเข้าอย่างนั้นแหละพักขันหมดเลยอันนี้ก็เป็นสมมติทั้งหมดนะที่ดูจนกระทั่งถึงสัญญาเวทายตานิโรธที่พระพุทธเจ้าทรงเข้าสมาบัติแล้วจนถึงสัญญาเวทายตานิโรธนี่ก็เป็นสมมติถ้ากิจนั้นเป็นสมมติแล้วอันนี้เป็นสมมติเข้าก็เข้าไปอย่างนั้นเพื่อระยะแล้วก็ผ่านหายออกจากขันสมมตินี้ไปเลยจากนั้นพูดไม่ได้ถึงไม่ศูนย์ก็พูดไม่ได้ไม่มีอะไรพลาดพิงพอที่จะพูดว่าเสด็จตรงนั้นเสด็จตรงนี้นี่นะนี่นะเรื่องขันกับจิตที่บริสุทธิ์เป็นเช่นนั้นเอาถ้ามันเห็นที่เราเป็นยังไงพุทธเจ้าแสดงไว้สดๆร้อนๆเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าเรานะเราอ่านตำหนักตำนาอ่านแบบแผนฉบับใดก็ตามเรื่องใดก็ตามเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยนี่โลดมากเหมือนพระพุทธเจ้าประทานพระว่าแก่เราอยู่ตลอดเวลากลางวานอยู่ในหัวใจของเรานี้พระพุทธเจ้านิพพานไปที่ไหนนี่แหละเรื่องธรรมกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือธรรมองค์พระสารีระนั้นเป็นอันหนึ่งเรื่องธาตุเรื่องขันธ์แล้วย่อเอามาพูดอันนั้นเรื่องร่างของพระพุทธเจ้าคือธาตุขันธ์อันนั้นสลายลงไปกายก็สลายแต่ธรรมชาติที่เป็นพุทธะแท้คืออะไรนั่นสิพุทธะแท้คือธรรมแล้วธรรมที่เรารู้อยู่เวลานี้เราปฏิบัติอยู่เวลานี้กับธรรมที่พระเจ้าทรงรู้เห็นเป็นยังไงมันเกี่ยวโยงกันอยู่นี่พอทราบนี่ภาพก็ยอมรับทันทียอยู่ตรงนั้นไม่อยู่ตรงไหนนี่นะท่านเรียกว่าอาการิโกอาการิโกคืออะไรอาการิกจิตอาการิกธรรมนั่นเองมีการมีสมัยที่ไหนจิตทำมีการมีสมัยที่ไหนเมื่อเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะขอให้ทุกท่านตั้งใจไว้ว่าจะว่าอะตอนนี้รู้สึกเหนื่อยแล้ว ประมาณกี่นาทีคุณปัญญาเนี่ยมันอยู่นั้นมันเข้มข้นมากนะว่าจะเทศเบาๆเทศธรรมดาไปทำไมมันเป็นงั้นคำว่าบ้าไปแล้วมันเป็นบ้าไปเลยว่างั้นเถอะมันไม่ถึงใจนี่นะมันไปเหมือนมันไปเลยดังนั้นมันก็เป็นมันถึงใจว่าอะไรงั้นที่ผ่านมานี่ไม่เห็นมีศาสนาใดนะที่พูดได้ถูกต้องแม่นยำกับความจริงของจิตของเชื่อของจิตเนี่ยเหมือนพุทธศาสนาพูดต้องแม่นยำหาดีข้างในเลยพระพุทธเจ้าอนาวิชาปฏิยาสร้างข้างพูดถึงวิชาปฏิยาสร้างข้างแล้วที่นั่งอย่างนี้ยังนี่เป็นยังมันกินมันหมดได้หรอกูเดี๋ยวแค่กินมันกินไปมันจะกินต่อไปซะไปซะแล้วมาว่ากันเฉยอวิชชาปัญญาสังขารเลยนะมันก็เหมือนนกขุนทองเลยมันไม่ได้เข้าใจอะไรเลยอวิชชาปัญญาสังขาราสังขาราปัญญาวิญญาณวิญญาณปัญญานามรูปังเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงสมุทโยโหติมันก็เหมือนนกขุนทองเราสวดแล้วว่าไปทั้งที่การปฏิบัติยังไม่เห็นวิแววิแววิแววหรือร่องรอยมันบ้างเลยและ
ไม่รู้ตัวมันหรือฆ่าตัวมันได้เลยไม่จะไม่เข้าใจนั่นมันสุดวิสัยสุดวิสัยอย่างนี้เองภูมิของเรามันปัญญาของเราสติของเราไม่พอกับที่จะรู้อย่างที่ท่านว่านี้สวดก็สวดไปอย่างนั้นเหมือนขุนทองทีนี้หมายไปกับหมายไปอย่างนั้นหมายไม่ได้เข้าความจริงเลยไม่เข้าสู่ความจริงอะไรเลยเพราะทำที่ท่านกล่าวที่ท่านจารึกไว้นี้ท่านรู้นี่เป็นธรรมที่ท่านรู้ขึ้นมาแล้วก็มาพูดจากความรู้ขึ้นมานั้นเรามีจะไปท่องจำออกมามันไม่ได้ทรงความจริงเอาไว้มันถึงไม่รู้พอจิตได้เข้าสู่ความจริงของอวิชชาปัญญาสังขาราได้เท่านั้นมันกระจายไปหมดเลยเริ่มมาตั้งแต่ที่มันชัดกันเริ่มปล่อยเข้ามาลูกประคันของเราไม่ต้องมาลูกประคันภายนอกลูกภายนอกหรือดูลูกของเราเวลามันพร้อมมันแล้วมันปล่อยมันรู้ในตัวมันเองธรรมญาณทั้งขันสี่มันยิบยับอยู่ภายในจิตนี่มันเกิดนี่มันก็ยิบยับพอกับเพื่อมกับเพื่อมก็ดับไปพร้อมในระยะนั้นมันก็มีฐานอันหนึ่งเป็นที่รองรับของขันอันนี้ของสังขารขันสัญญาขันวิญญาณขันมันมีฐานอันหนึ่งเหมือนกับว่ามันอยู่ปากครอบอวิชชามันครอบจิตไว้ด้วยความโปร่งใสของมันความสง่างามของมันอวิชชาไม่ใช่เล่นไม่สง่างามมากเดียวถ้าเราคาดเป็นเสือโคร่งเสือดาวเราคาดอวิชชาเป็นยักษ์เป็นผีนี่เราเคยเขียนไว้แล้วเหมือนกันแต่เวลาเจออวิชชาจริงเนี่ยเราไม่ทราบมันสินั่นเพราะอะไรเพราะมันผิดความคาดความหมายความคาดความหมายไม่ใช่ความจริงความเจอนั่นต่างหากเป็นความจริงนะแล้วไปเจอแล้วยังไม่รู้วิชาหากเจอนะมีความสวยงามความอัศจรรย์ความสง่าราศีความผ่องใสพูดถึงว่าสง่างามมันอย่างนี้แหละนั่นมันมีฐานรับแต่ทีนี้นั้นมันก็แยกออกมามันก็ดับนะเพราะมันตัดกันตัดขาดจากกันแล้วอวิชากับสัญญาสังขารเนี่ยมันขาดจากกันมันยังเหลืออวิชชาล้วนๆอาการแบบนี้มันขาดไปมันรู้ชัดๆอย่างนั้นถึงจะมีฐานของมันเป็นที่รับรองกันอยู่ก็ตามมันแยกออกมาจากนั่นก็ตามนะแต่มันไม่ใช่อันนั้นเนี่ยมันก็รู้ได้ชัดๆนะแล้วนี่พอธรรมชาตินั้นที่ว่าสิ่งที่สง่างามนั้นน่ะมันพังไปแล้วอันที่มันครอบไว้นั่นสิอันที่ถูกครอบไว้มันถูกมันครอบไว้นั่นทีนี้มันเป็นยังไงเหมือนฟ้าดินถล่มหรือว่าไงความมันทาบจากกันแล้วไม่อัศจรรย์เกินโลกเกินสงสารจะเป็นอะไรธรรมชาติอันนี้นี่ที่ท่านพูดถึงเรื่องโอภาสอะไร16มันก็อยู่นี่อยู่ในวงอวิชชาไปถึงนั้นผ่าแสงสว่างอะไรๆสันวาไปนี่พออันนั้นมันขาดจากกันหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือเรื่องพบเรื่องชาติมันก็รู้หมดไปเป็นประจักษ์อะไรเป็นต้นเหตุเป็นความสืบต่อเป็นความฉุดความดึงให้จิตตรงนี้ไปคืออะไรทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะไปหนีได้ไงจะไม่พูดว่าอวิชชาปัญญาจะไปว่าอะไรก็มันเห็นชัดๆนี่เนี่ยก็มีเท่านี้แน่นั่นมันชัดขนาดนั้นนะจะมีอะไรถ้าไม่ใช่อันนี้จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่มีอะไรดูดนี่เรียกว่าอากาศของจิตของธรรมมันไม่มีอะไรดูดมันหมดความดึงดูดอ
แล้วลึกล้ำมากนะถ้าทั้งวันลึกล้ำก็ลึกล้ำมากทีเดียวทั้งที่ได้ยินกันอยู่รู้กันอยู่อย่างนี้แหละว่าอวิชชาปัญญาตั้งข้าราตั้งอาปัญญาสวดนี่มันก็เหมือนจะมาให้เด็กอนุบาลมาท่องหลักวิชาของปริญญาเอกนั่นแหละมันก็เหมือนกันมาท่องแล้วก็ท่องอย่างนั้นก็ไม่รู้เรื่องรู้อะไรเลยอันนี้ก็หลักวิชาแล้วเนี่ยอวิชชาปัญญาสังขารหลักวิชาของวัฏจักรวัฏจิตท่องเฉยมันก็ไม่รู้มันไม่รู้มันท่องเฉยอย่างพวกเราท่องเฉยไม่รู้ส่วนภาคปฏิบัติงัดง้างขึ้นขูดขึ้นมามันต้องรู้ที่นี่ไม่ท่องก็รู้ถึงพอรู้แล้วอย่างนี้เองนั่นไม่ยอมพระเจ้ายอมจะยอมใครใครผู้บอกไว้ในตรงเนี้ยใครผู้ชี้แจงไว้นี่พระพุทธเจ้าท่านนั้นเป็นผู้ทรงทราบอย่างละเอียดทั่วถึงระยะนี้คนก็มากไปด้วยนะผมก็เหนื่อยตอนเช้าก็ได้พูดทุกวันทุกวันมื้อเช้าก็พูดบ้างเล็กน้อยแต่มันก็เข้มข้นทำให้เหนื่อยได้เนี่ยสามวันติดกันไม่พูดทุกวันแล้วคนยิ่งมากขึ้นโดยลำดับลำดาก็ไม่ว่าเขาว่าเราแล้วใครก็มีหัวใจมันก็รู้แต่ก่อนก็มีครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เคารพนับถือที่เพิ่งเป็นเพิ่งตายมีอยู่หลายองค์ก็แบ่งมานู่นนี้เป็นน้ำไหลบ่าไปกว้างขวางอันนั้นก็สะดวกสบายในการบำเพ็ญอันนี้ก็ล่วงไปเราจะแม้จะตัวเท่าหนูก็ตามมันก็ทนที่เขาจะมาหาไม่ได้เขาต้องมาของเขาอยู่นั่นแหละนี่แหละเรื่องเราก็รู้ที่ทำไงการนำธรรมออกแสดงที่จะให้คนเข้าใจตามหลักความจริงนี้ส่วนหลักความจริงนั้นผมยอมรับว่าจะมีผู้รู้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันหลักความจริงจากการปฏิบัติในธรรมทั้งหลายนี่ก็คือพระกรรมฐานนั่นแหละแต่การที่จะนำธรรมออกให้เหมาะสมกับขั้นภูมิหรือสมมตินิยมจากท่านวรรณะกาลเทศะนั้นมันนำออกยากเหมือนกันนะที่นำมาใช้ผู้เข้ามาเกี่ยวข้องในรับประโยชน์ตามความมุ่งหมายของตนมันลำบากกันเหมือนกันท่านถึงได้พูดไว้ในอะไรธรรมมีหลายประเภทสุขัยปัสสโกมีพระอรหันต์มีสี่ประเภทนั้นสุขายปัสสโกเตวิชโชชราปิญโยปริสามยังจะตกที่สามพิฆาปัตโตมีสี่ประเภทความบริสุทธิ์เหมือนกันแต่อาการของพระอรหันต์มีสี่ไม่ยังจะแยกแยะทำออกมาทำประโยชน์ให้โลกนี่มันลำบากเหมือนกันจึงมีอยู่สามสี่ประเภทที่ว่าพลานที่จะทำประโยชน์ให้โลกได้มากมีประเภทไหนบ้างไหนบ้างไหนบ้างมีไงจตุวิสัมปิทายานเนี่ยผู้ที่บรรลุปริสัมปิทายานทำประโยชน์ให้โลกได้มากแตกฉานก็เปรียบเทียบเหตุผลอะไรๆพร้อมหมดเรียกว่าแตกฉานองค์ก็พูดไปแค่ท่านๆเหมือนกันเนี่ยนี่ก็ควรจะรับประโยชน์มันก็ไม่ได้เท่าที่ควรยังเป็นอย่างไรเรื่องมันในวงกรรมฐานสายพ่อแม่ครูอาจารย์นี่ก็ผมนี่แล้วเป็นผู้จะขนองปากกับเพื่อนดูจะขนองปากกับเพื่อนอยู่มากเทศนาว่าการก็มากเทศในทุกสังคมด้วยนั่นหนังสือก็มากนั่น
ออกเป็นเทปกว่ามากครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านไม่ค่อยอะไรนะเราเนี่ยขนองมือขนองปากกว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายทุกวันนี้มันสดเข้ามามากแล้วนะไม่ทราบเป็นยังไงมันเป็นของมันเองนะรู้เจ้าของนี่แหละมันหดเข้ามาหดเข้ามามันไม่เล่นกับอะไรแล้วนะมันเบื่อไปถ้าจะว่าเบื่อมันก็เบื่อไปหมดความสงสารนั้นยอมรับว่าสงสารแต่ไอ้เครื่องมือของเราที่จะสนองความสงสารนั้นสิมันไม่อำนวยมันอ่อนมันเพลียอยู่ตามลำพังเจ้าของไปได้อย่างนั้นมันพอเหมาะพอดีนะวันหนึ่งผมอยู่ด้วยลำพังผมเท่านั้นผมเหมาะไม่อยากจะยุ่งกับอะไรไม่อยากใครมายุ่งมันพอเหมาะพอดีความหนักความเบามันก็ได้ดูกันหนุ่มรุ่นอยู่ตามลำพังแต่มันก็ไม่พ้นที่จะยุ่งจนได้ล่ะเขาก็มาในเจตนาหนึ่งของเขาเนี่ยเขามายุ่งมาเกี่ยวเราแม้จะยินทำบาปจะเห็นยังลุ่มมาแล้วไม่อยากคุยอยากพูดกับใครนี่ไปตามเรื่องของสบายสบายบางทีก็จะว่าเอาพระจองของไปก็ได้เราไม่จองของมันถ้าเป็นในท่าในขันให้รู้เรื่องของเราไม่จะยุ่งกับใครไปดิภาวนาของเราไปเลยคืนหนึ่งเราก็พักของเราคืนพักจิตของเราสบายสบายมันคือพักถึงสองหนนี่นะสองหนมันมากนักถ้ามันไม่มีอะไรมากจะเป็นสองหนภาวนาสบายทั้งบอกกับคืนมาแล้วต้องหยัดแข้งหยัดขาไปยังจะฟังเทศแต่ฟังจะไม่ฟังนั่งหยัดแข้งหยัดขาสบายอารมณ์มันก็เข้าภาวนาอีกสักกี่ลมนะนะครับงั้นมันพอดีไหนอ้วนจะไปหรออ้วนเอาไปซะไอ้มุ้ยเทปไปแล้วนี่อ้วนจะไปหรออ้วนเฮ้ยยังไงวะอ้วนจะไปหรอคุณคุณมันแทะขาวันว่างวันนั่นวันนั่นปุ่นไอ้นั่นยืนไอ้จรวดไปไหนเนี่ยฮะไปไหนไปที่ไอ้จรวดฮะไปไหนเขาได้ห้องดีโหเจ็บๆอืมต้องไปจีบเลิกกันละเอาตอนนี้นะ